بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีโอกาสได้มาพบกันผมต้องขอขอบคุณคุณอิสมาอินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยก็จะจัดงานในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราต้องเลี้ยงดูนะครับเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่เขาไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือเนี่ยนะครับก็ทางโรงเรียนก็จัดงานปีละ2ครั้งเสาร์สัปดาห์ที่3ในเดือนรอมฎอนแล้วก็เสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมคือเสาร์หน้านะครับเด็กที่เราดูแลอยู่เนี่ยนะครับทางโรงเรียนเนี่ยนอกจากให้เรียนฟรีแล้วเนี่ยเรายังให้เงินเขาใช้เนี่ยสัปดาห์ละ500บาทแล้วก็สัปดาห์ละ300บาทบางคนได้สัปดาห์ละ300บางคนได้สัปดาห์ละ500แล้วแต่ว่ายากจนมากน้อยเพียงใดซึ่งผมคิดว่าคนที่อยากเรียนแต่ว่าไม่มีเงินจะเรียนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะโดยเฉพาะส่วนตัวของผมเองเนี่ยตอนสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยก็ลำพังครอบครัวก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนก็มีคนนะครับช่วยคนนั้นช่วยบ้างคนนี้ช่วยบ้างจนกระทั่งเรียนจบกลับมาเวลาที่ผมเรียนจบกลับมาเนี่ยผมตั้งปฏิญาณไว้เลยว่าตั้งใจไว้เลยว่าถ้าผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโรงเรียนซึ่งมันเป็นความหวังที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก่อนที่ผมจะกลับมาผมก็ขึ้นไปทำฮัจจ์นะครับก็ไปขอที่ไบตุลลอฮ์ว่าขอให้ตัวผมเองเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยได้มีโรงเรียนเป็นของตัวเองแล้วตั้งใจว่าถ้ามีโรงเรียนเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยจะเปิดโรงเรียนแล้วก็ไม่เก็บค่าเทอมกับคนที่ไม่มีสตังค์แล้วจะส่งคนที่ไม่มีเงินที่จะเรียนเนี่ยให้เขาเรียนจนจบก็ตั้งใจไว้ก็ขอดุอาขอที่ต่อหน้าไบตุลลอฮ์เลยแล้วก็พอผมกลับมานะครับกลับมาก็มาสอนหนังสือที่บ้านอายอตอนนั้นอายอยังอยู่ก็กางเต็นท์สอนนะครับกางเต็นท์สอนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับคนก็มาเรียนกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งว่ามีฮัจญะห์ท่านหนึ่งนะก็บอกผมว่าอาจารย์ไม่คิดจะสอนเด็กๆบ้างเหรอผมบอกว่าคิดที่จะสอนเยาวชนเด็กๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้แต่ความคิดนั่นแหละฮัจญะห์เขาก็เลยบอกอย่างนั้นฮัจญะห์ก็ให้ที่นะครับฮัจญะห์ให้ที่3ไร่อาจารย์เอาไปสร้างโรงเรียนแล้วกันที่นี่ก็เป็นท้องนานะครับผมนี่เหมือนกับฝันนะที่เราขอดุอาไว้ว่าอยากจะเปิดโรงเรียนแล้วก็จะไม่เก็บค่าเทอมแล้วก็จะส่งคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเนี่ยได้เรียนนะครับก็เขาให้ที่มา3ไร่ก็เริ่มสร้างเลยนะครับโดยการนะครับตอนนั้นทับจัดรายการวิทยุด้วยก็ขอใครจะให้เสาต้นหนึ่งราคาเท่าไหร่ใครจะให้อะไรต่างก็เสร็จแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นโรงเรียนฟาติฮะมาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเนื้อที่จาก3ไร่เนี่ยเราก็มีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย12ไร่นะครับแล้วจากเปิดครั้งแรกเรามีนักเรียน13คนตอนนี้นักเรียนฟาติฮะนะครับผมมีลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยทั้งที่เรียนอยู่และทั้งที่เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ย780คนนะครับซึ่งเด็กที่ได้เรียนที่ฟาติฮะเวลาเขาไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องส่งเงินไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะได้ทุนก็ตามเนี่ยแต่มันไม่พอหรอกโรงเรียนเนี่ยก็ต้องส่งตังค์ไปให้เขาอีกเดือนละ 3,000
นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนึงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนคนไม่มีโอกาสจะเรียนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเดือนนึงเราต้องใช้เงินถึง 280,000 บาทท่านพี่น้องลองคิดดูเอา 280,000 บาทเนี่ยไปคูณกับ12เดือนนะครับปีนึงก็ใช้มากพอสมควรนะครับเพราะไม่มีใครรู้รสชาติหรอกว่าการเรียนหนังสือแล้วไม่มีเงินที่จะกินน่ะมันเป็นยังไงนะครับผมเองนี่เรียนหนังสือไปเรียนที่ไคโรเนี่ยผมพูดหลายที่แล้วพูดยังไม่อายเลยว่าผมไปเรียนเนี่ยอายอผมเนี่ยส่งเงินให้ผมเนี่ย100ดอลลาร์ก็คือ 2,500 บาทดอกนั้นเนี่ยเรียนไปทำงานไปเรียนงานทำงานเรียนไปทำงานไปนะครับจนกระทั่งจบแล้วก็คิดแล้วว่าอุปสรรคของคนเรียนหนังสือเนี่ยคือคนไม่มีสตังค์จะเรียนก็พยายามทำมาผมสอนหนังสือมาทั้งหมดใน25ปีด้วยกันจากลูกชาวนาที่ไม่เคยมีอะไรนะครับด้วยกับการสอนหนังสือนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ผมเนี่ยมีวันนี้มีชนิดที่ว่าผมมองไปในอดีตแล้วก็มองมาตรงนี้ว่าไม่นึกว่าคนอย่างโรซิกีเนี่ยนะครับจะมีได้ถึงขนาดนี้ถึงอัลลอฮฺให้มากไม่นึกนะครับนั่นนึกถึงอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺบอกอินตันซุรุลลอฮฺยันซุรกุมมาดแม้นว่าสู่เจ้าทั้งหลายช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเจ้านะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความซาบซึ้งขอบคุณท่านพี่น้องเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลโรงเรียนฟาติฮะด้วยดีเสมอมานะครับเงินที่เราต้องใช้ปีหนึ่งประมาณ6ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับมันมาจากเงินบริจาคคนละ100 200คนละ500คนละพันโรงเรียนฟาติฮะไม่มีนายทุนเคยมีนายทุนที่จะมาเทคโอเวอร์แต่ผมไม่เอาจะมาเทคโอเวอร์โรงเรียนเนี่ยผมไม่เอามีคนมาบอกว่าให้เปิดเป็นบูรณาการสิมันจะได้ข้าวหัวจากทางรัฐบาลผมบอกว่าโรงเรียนบูรณาการที่มีทั้งศาสนาแล้วก็มีทั้งสามัญเนี่ยมันมีเยอะแล้วเราจะไปเป็นหนึ่งจากจำนวนเยอะทำไมเราไม่เป็นหนึ่งจากจำนวนที่ไม่มีจำนวนหนึ่งจากจำนวนที่เขาขาดก็เลยเป็นฟาติฮะถึงทุกวันนี้แล้วก็กองทุนเนี่ยที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนทั้งเด็กเวียดนามเด็กกัมพูชาเด็กพม่าเด็กลาวเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กที่พ่อแม่ถูกฆ่ามีปัญหาในสามจังหวัดนะครับก็มาอยู่ที่ผมนี่แหละนะครับเราใช้เงินปีหนึ่งหกล้านกว่าบาทเนี่ยเงินกองทุนหกล้านกว่าบาทเนี่ยยังไม่เคยหมดไปจากบัญชีนี่ตอนนี้ใกล้จะหมดเหลือเงินประมาณสัก 740,000 บาท 740,000 บาทนี่ก็ใช้ได้ประมาณ2เดือนกว่าก็พอดีถึงการจัดงานพอดีนะครับเดี๋ยวพอจัดงานไปแล้วเนี่ยมันก็จะหมดอีกก็ถึงเดือนรอมฎอนพอดีนั้นโรงเรียนจัดงานปีละ2ครั้งนะครับเสาร์สัปดาห์ที่3ในรอมฎอนแล้วก็เสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมกลุ่มซุนนะห์สวนพลูเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือโรงเรียนฟาติฮะมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับทุกครั้งที่ผมมาแจกซองเนี่ยนะครับอันนี้คุยให้ฟังนะมีเงินยอดกลับไปเนี่ยนะครับทั้งที่โอนไปบัญชีหรือให้ใส่ซองเลยเนี่ยไม่ต่ำจาก 30,000 ในแต่ละปีในแต่ละครั้งไม่ใช่ในแต่ละปีนะครับก็ขอขอบคุณอิสมาอิลมากนะครับที่ให้ดีมีโอกาสได้ให้ผมเนี่ยได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องก่อนที่จะมีงานในวันเสาร์นี้นะครับหัวข้อเรื่องที่จะพูดนะครับก็คือกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมันคือทางนำแห่งชีวิตก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าจำเป็นบนมุสลิมเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่กว้างหัวใจกว้างวันนี้ผมไปบรรยายที่อัลอาตีกก็เกินนำเรื่องแบบนี้แหละถ้าใครไปฟังที่อัลอาตีกก็คงจะได้รับฟังไปหน่อยหนึ่งเสร็จจากอัลอาตีกผมก็ไปดารุสสลามเสร็จจากดารุสสลามก็มานี่นะครับเสร็จจากนี่ก็ต้องไปคลอง17วันนี้ก็ไร่หนึ่งพอดี4งานนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี่ก็ต้องไปคลอง17 ก็
ท่านนบีบอกจำเป็นบนมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องมีอยู่4อย่าง1ใน4อย่างนั้นก็คือการทำให้หัวใจนั้นกว้างนักมุฮัดดิซีนได้อธิบายว่าการทำให้หัวใจให้กว้างเนี่ยก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นเอาสิ่งที่มันเป็นขยะออกไปจากหัวใจให้หมดเอาออกไปจากหัวใจให้หมดเพราะส่วนใหญ่ของผู้คนแล้วเนี่ยจะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นมาใส่ในใจเอามาเก็บไว้ในใจเรื่องอิจฉาริษยานินทาให้ร้ายเรื่องของชาวบ้านเรื่องอะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเอามาเก็บไว้เต็มเลยเมื่อมันมาอยู่ในใจเยอะแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเอาความดีเข้าไปใส่เนี่ยความดีมันเลยไม่เข้าเหมือนกับเราซื้อตู้เย็นมาเราใส่ของเราจะเอาของดีเอาไปใส่เนี่ยเอาเนื้อไปใส่เอาผักไปใส่เอานมไปใส่เอาอะไรไปใส่เนี่ยมันต้องเอาของเน่าเนี่ยออกก่อนไม่งั้นไอ้ของเน่าเนี่ยมันจะพาให้ของดีที่เราใส่ไปเนี่ยเสียด้วยต้องเอาของเสียเนี่ยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้ทำให้ตู้เย็นเนี่ยมันว่างถ้าพี่น้องลองคิดดูว่าเราจะปลูกพริกแม้แต่ต้นเดียวนะเราจะปลูกพริกต้นเดียวอ่ะต้นเดียวปลูกมะเขือต้นเดียวหญ้าเต็มหมดเลยเนี่ยเราเอาพริกไปปักมันไม่ขึ้นหรอกมันต้องถากให้มันโล่งนะครับให้มันโล่งเอาขยะมูลฝอยอะไรออกเอาหญ้าแพรกหญ้าคงหญ้าคาเอาไอ้วัชพืชเนี่ยออกให้หมดแล้วก็ปักต้นพริกเข้าไปปักต้นมะเขือเข้าไปมันถึงจะงอกฉันใดก็ฉันนั้นเราจะต้องทำให้หัวใจเรากว้างเมื่อหัวใจกว้างแล้วเนี่ยพอเอาอัลกุรอานเข้าไปเอาหะดีษเข้าไปเอาดุอาเข้าไปเอาศอลาวาตเข้าไปเอาดีสิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะบรรจุได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหัวใจเราเนี่ยมันมีขยะเราจะรู้ได้ยังไงในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์ที่ท่านพี่น้องอ่านกันเป็นประจำนะครับที่บอกว่ากอดอัฟลาฮะมันซักกาฮาวะกอดคอบะมันดัสซาฮาแท้จริงผู้ที่เขาได้ขัดเกลาจิตใจเขาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเขาจะได้รับความสำเร็จเขาจะได้เข้าสวรรค์วะกอดคอบะมันดัสซาฮาและผู้ที่หัวใจเขาสกปรกมีแต่สนิมมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะได้รับความหายนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่นี้ถ้าเราจะรู้ว่าหัวใจเรามันมีของสกปรกหรือไม่มีเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยประการแรกนะครับเรื่องของอากีดะห์เรื่องของหลักเตาฮีดอันนี้เราต้องถูกต้องอยู่แล้วเราจะพิสูจน์ได้ว่าหัวใจเรามีขยะหรือไม่มีขยะสกปรกหรือไม่สกปรกเนี่ยพิสูจน์ได้ง่ายๆ3เรื่องเรื่องแรกก็คือพิสูจน์เรื่องของละหมาดเรื่องของละหมาดถ้าถึงเวลาแล้วยังไม่อยากละหมาดขี้เกียจละหมาดนั่นแสดงว่าหัวใจเราเริ่มมีอะไรเริ่มมีสนิมแล้วแล้วถ้าเรายังขี้เกียจอ่านอัลกุรอานรองลงมาเนี่ยคือการอ่านอัลกุรอานถ้าเราจับกุรอานมาหยิบกุรอานมาแล้วมันไม่อยากจะอ่านเราจะไปขมักขม้นกันก็เฉพาะในเดือนรอมฎอนนั่นแสดงว่าหัวใจเรากำลังบอดและกำลังมีสนิมและประการสุดท้ายท่านพี่น้องตอบตัวเองได้เลยวันนี้หัวใจท่านพี่น้องแคบหรือกว้างหรือมีสนิมหรือว่ามันกว้างประการที่3ก็คือการซิกรุลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์ถ้าใจเนี่ยอยากซิกรุลลอฮ์เอาอย่างนี้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เราเนี่ยให้อ่านอายัตกุรซีอายัตกุรซีนะอายัตกุรซีเนี่ยกุรอานทางนำแห่งชีวิตเอ๊ะทำไมต้องเป็นอายัตกุรซีอันเนื่องมาจากว่าใครที่อ่านอายัตกุรซีดังเดี๋ยวผมจะสอนไปเนี่ยนะครับอ่านให้ได้วันละ8ครั้ง1อ่านอายัตกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูเราชาวซุนนะห์เนี่ยนะครับไม่ค่อยอ่านกัน
อันหลังฟัดดูอันตอนไหนอ่ะเวลาเราให้สลามขวาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราวีริดใช่ไหมสุภานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์อักบัรอย่างละ33เสร็จแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุดูฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรครบร้อยพอดีแล้วให้เราอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนวะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านอายะห์กุรซีทุกครั้งหลังละหมาดฟัดดูแสดงว่าได้กี่ครั้งละ5ครั้งละประการต่อมาก่อนนอนให้อ่านอายะห์กุรซีเป็นเท่าไหร่6และดวงอาทิตย์ขึ้นอายะห์กุรซีเป็นอัสการ์ดยามเช้าให้อ่านอายะห์กุรซีหลังดวงอาทิตย์ขึ้นเป็น7และอันที่8ก็คืออ่านอายะห์กุรซีตอนก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นอัสการ์ดยามเย็นเนี่ยหลังอัสฮัดเนี่ยอ่านได้เลยเป็นวันละเท่าไหร่8ครั้งอัลเลาะห์ให้นบีมาบอกว่าผู้ใดที่เขาอ่านอายะห์กุรซียามเช้าอัลเลาะห์จะปกป้องดูแลคุ้มครองเขาให้พ้นจากการถูกล่อลวงของชัยฏอนเนี่ยจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเมื่อเขาอ่านหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือหลังมักริบอัลเลาะห์ก็จะคุ้มครองปกป้องดูแลเขาเนี่ยจนกระทั่งถึงซุบฮ์แสดงว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราได้อ่านอายะห์กุรซีเนี่ยชัยฏอนไม่มายุ่งกับเราไม่ใช่ว่าคนเนี่ยทำความชั่วไม่ใช่ไม่รู้นะว่ามันเป็นความผิดมีใครไม่รู้บ้างว่าการนินทาเป็นเรื่องไม่ถูกต้องรู้ทุกคนแต่มันอดตะแล็ดแต๊ดไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมอดไม่ได้เพราะเราแพ้ชัยฏอนเราแพ้ชัยฏอนเมื่อเราได้อ่านอายะห์กุรซีอย่างเงี้ยอัลเลาะห์จะคุ้มครองเราท่านพี่น้องเชื่อผมนะท่านพี่น้องไปทำใจท่านพี่น้องจะกว้างทันทีเลยพอใจท่านพี่น้องกว้างเนี่ยเอาอะไรเข้าไปใส่เนี่ยมันก็จะรับผมขอพูดอีกครั้งนึงว่าชัยฏอนเนี่ยมันมีลูกสมุนหลายตัวตัวใหญ่ของมันเนี่ยคืออิบลิสมันมีลูกสมุนเนี่ยหลายตัวตัวหนึ่งที่ชัยฏอนมันบอกว่ามันพูดว่าเนี่ยมาอันตาพูดกับชัยฏอนต้องพูดไม่ดีนะขอโทษทำไมพระรับชัยฏอนว่ามึงเนี่ยแจ๋วจริงๆเลยสุดยอดเป็นลูกน้องสุดยอดชัยฏอนเนี่ยมันออกให้ตัวนั้นไปทำงานให้ตัวนี้ไปทำงานแล้วก็มารายงานมันมันทำอุปโลกบัลลังก์ของมันเนี่ยอยู่บนน้ำเหมือนบัลลังก์ของอัลลอฮ์แล้วมันก็ให้ออกไปทำงานมีอยู่ตัวหนึ่งมันกลับมารายงานว่าไม่มีแม้แต่ซอบเดียวในละหมาดไม่เหลือแม้แต่ซอบเดียวในละหมาดเว้นแต่ว่ามันเนี่ยดึงหัวใจไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวที่ละหมาดดึงไปหมดแล้วกำลังละหมาดเนี่ยตัวละหมาดแต่ใจเนี่ยมันดึงไปหมดแล้วและไม่เหลือแม้แต่ซอบเดียวที่ละหมาดแล้วไม่ง่วงนอนมันดึงตาให้หลับแล้วก็ดึงปากให้หาวนอนหมดเลยไอ้ตัวนี้กลับมารายงานอีกตัวนึงกลับมารายงานบอกว่ามันทำให้ผัวเมียทะเลาะกันหมดเลยผัวกับเมียเขาทะเลาะกันชัยฏอนก็เรียกมาไอ้บิลิสตัวใหญ่ก็เรียกมาบอกว่าเนี่ยมาอันตามึงสองตัวนี่แจ๋วจริงๆคือทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเนี่ยนะเป็นความสำเร็จนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันนะอันนี้แหละชัยฏอนมันรักมากเลยใครก็แล้วแต่ที่ทำสองไอ้ตัวเนี้ยมันชื่อไอ้ตัวที่ดึงใจคนละหมาดเนี่ยมันชื่อคอนซับมีมุสลิมเราชื่อบางคนชื่อคอนเซฟนี่แหละไอ้ชัยฏอนตัวดึงคนละหมาดเนี่ยพวกเรามันชอบเดี๋ยวออกตัว SS เฮ็ดๆอะไรพวกเนี้ยชอบตั้งชื่อลูกนะตั้งชื่อลูกเนี่ยนิดนึงเดี๋ยวแวะนิดนึงตั้งชื่อลูกเนี่ยมี3ระดับชื่อที่ดีที่สุดเลยนะเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วนู่นน่ะรุ่นโตกีตะวังรุ่นข้างหลังอ่ะรุ่นใกล้โลงน่ะหมดอ่ะจะมี
ชื่อที่ดีที่สุดคือเอานามของอัลลอฮ์มาตั้งชื่อลูกแล้วใส่คำว่าอับดุลไปข้างหน้าเห็นไหมตอนก่อนนี้คนชื่ออับดุลลอฮ์เยอะไหมเยอะอับดุลลอฮ์ชื่ออัลลอฮ์ในนามของอัลลอฮ์เอาอับดุลมาใส่หน้าก็อับดุลลอฮ์ชื่อนามของอัลลอฮ์อัลรอฮ์มานชื่ออะไรอับดุลรอฮ์มานนามอัลลอฮ์ชื่อรอฮีมอับดุลรอฮีมนามของอัลลอฮ์ชื่อกะรีมอับดุลกะรีมนามของอัลลอฮ์วาฮิดอับดุลวาฮิดเอาอับดุลมาอับดุลแปลว่าบ่าวเอานามของอัลลอฮ์มาตั้งชื่อลูกแล้วใส่คำว่าอับดุลไปข้างหน้าเนี่ยชื่อเนี่ยนบีบอกว่าเป็นสิทธิของลูกที่จะต้องได้รับจากพ่อแม่นี่ซุนนะห์นบีนะที่บอกซุนนะห์นบีเนี่ยมันคือทางนำแห่งชีวิตเอาคนเนี่ยสมมติว่าชื่ออับดุลลอฮ์หรือชื่อซอบิรซอบิรแปลว่าผู้อดทนแล้วมันจะไปเกะกะเกเรไปด่าคนนั้นไปตีคนนั้นแหมมึงเนี่ยชื่อซอบิรนะหรือบางคนชื่อรอมฎอนเนี่ยโอ้โหมึงไม่บวชในรอมฎอนมันไอชื่อเนี่ยมันจะกระตุ้นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นชื่อในวันนี้เนี่ยจะถูกเรียกในวันกิยามะห์อีกทีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขนบีบอกว่าตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เรียกให้เต็มซึ่งนี่ซุนนะห์นบีนะตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เรียกให้เต็มโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่สมมุติว่าเราตั้งชื่อลูกว่ามุสตอฟาไปเรียกอะไรไอ้มุดพอแก่ตัวไปคนชื่อมุดมันเยอะก็ไอ้มุดเป๋บ้างไปใส่ฉายาบ้างไอ้มุดเป๋บ้างไอ้มุดหลังไอ้มุดโค้งบ้างไปใส่ฉายาเขาอีกอ่ะชื่อที่ดีที่เป็นสิทธิที่ลูกจะต้องได้รับต่อพ่อแม่นี่เป็นซุนนะห์แล้วคนที่ตั้งชื่อลูกให้ดีหนึ่งเอานามอัลลอฮ์มาตั้งแล้วใส่อับดุลข้างหน้าสองชื่อของบรรดานบีต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยหายากสมัยก่อนนี่ชื่อมูฮัมมัดเดี๋ยวนี้มีไหมชื่ออิดรีสชื่ออิสฮากชื่อยากูบชื่อชุอัยบยูซุฟอิบรอฮีมหายากแล้วมีแต่เชอรี่เชอร์เรอร์อะไรเต็มไปหมดเชอรี่เชอร่าไม่มีลูกจะตั้งชื่อลูกแล้วชื่อเชอร่าไม้ฝาไม่รู้มันคิดเห็นไหมเอาชื่อบรรดานบีเนี่ยมาตั้งลูกบรรดาต่อมาชื่อที่สามที่เป็นชื่อที่ดีตามซุนนะห์นบีก็คือการตั้งชื่อลูกด้วยชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และชื่อของคนที่เป็นซาลัฟซอลเลห์คนในบรรพชนอดีตเอามาตั้งชื่อลูกชื่อซิดดีกเห็นไหมอบูบักริซิดดีกตั้งชื่อลูกอบูบักอุมารอุสมานอาลีอับบาสเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วชื่อไอบาสไม่ใช่อับบาสนะบาสอันเนี้ยซุนนะห์นบีเพราะนั้นเราอาจจะไม่ทันละแต่ลูกสะใภ้เรารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเราเนี่ยเราเอามาตั้งชื่ออย่างนี้เอามาตั้งชื่อซอฮาบียะเนี่ยอุมมุกัลโซมนี่ภรรยานบีโอ้โหเฉยเหลือเกินอุมมุกัลโซมโอ้โหเฉยผมว่าไม่เฉยนะเพราะไม่มีใครไงในซอยนี้ทั้งซอยเนี่ยอุมมุกัลโซมมีคนเดียวอะเห็นมั้ยมีคนเดียวฮัจร์พนางฮัจร์เป็นภรรยาของนบีอิบรอฮีมซาร์ไม่มีแล้วมันเท่นะแล้วก็เป็นชื่อของบรรดาภรรยามีบารอกัตด้วยอันนี้ไอ้กลับมาเรื่องของคอนซับเนี่ยมันจะมาดึงใจคนละหมาดให้ออกนอกละหมาดจนกระทั่งว่านบีบอกว่าเวลาเราละหมาดแล้วมันดึงใจเราออกไปให้ดึงกลับมาให้เราดึงกลับมาอย่าปล่อยไปตามมันเพราะถ้าปล่อยมันตามมันเนี่ยนะบางทีเราละหมาดอยู่เมืองไทยนะใจไปอยู่มักกะคนที่ไปมักกะน่ะนะเขาไปทำอุมรอมจะซื้ออินทผลัม7เม็ดศอกมาให้กูไหมเนี่ยไอ้มาที่มันไปเนี่ยมันจะเอาซำๆมาฝากกูไหมเนี่ยจะไปงานแต่งงานเนี่ยนะหรอจะใส่ผ้าคุมหัวสีอะไรนะเพราะเรามีเราใส่กระโปรงสีแดงเอาได้แล้วจะเอาแหวนอะไรคิดหมดเลย
บางคนนี่ละหมาดนึกได้อุ๊ยวันเสาร์หน้างานอาจารย์เราเพิ่งนึกได้ในละหมาดนึกได้งานอาจารย์เรากินยังไม่ได้ใส่ซองเลยบางคนของหายนึกได้ตอนละหมาดนึกได้ตอนละหมาดบางคนเนี่ยทะเลาะกับสามีทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะแล้วยังไม่เสร็จละหมาดอยู่เดี๋ยวชะมึงคิดเสร็จเลยนะเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วจะเล่นมันลูกนี้แหละคิดในละหมาดไอ้คนซับนี่มันดึงไปหมดมันดึงไปโอ้โหดึงไปเยอะมากตอนนี้ทำยังไงซุนนะห์นบีนะซุนนะห์นบีทำยังไงรู้ไหมถ้าไอ้ตัวคนซับเนี่ยมันมาดึงใจเราไปนะซึ่งมันดึงทุกคนนะเพราะหน้าที่ของมันคนละหมาดปุ๊บมันมาดึงเลยทำยังไงบางคนนี่ไม่ง่วงนอนนะพอละหมาดเป็นไงง่วงหาวทะนอนบางคนพอเขาเตบขึ้นมิมบัตอัสลามุอะลัยกุมเริ่มจะหลับแล้วทำไมมันง่วงไอคอนซับมันทำงานนบีสอนให้ทำอย่างนี้ท่านพี่น้องครับอันนี้ซุนนะทางนำแห่งชีวิตถ้าไอคอนซับมันมาดึงใจเราไปเรามาดึงเราพยายามดึงกลับมาแล้วมันดึงออกไปเราดึงกลับมามันจะดึงตาให้มองไปนู่นมองไปนี่ปีชาติไม่เคยดูพัดลมพอละหมาดดูพัดลมโหลทำไมโต๊ะเสียโต๊ะอิหมัมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฝุ่นเยอะแยะไปหมดเลยบางคนนี่ดูซอบละหมาดลายอะไรนี่ลายตุรกีเนี่ยดูบางคนละหมาดไปอ่านไอ้คนใส่เสื้อข้างหน้าใส่เสื้อข้างหน้าเพราะนั้นใส่เสื้อเนี่ยนะคนละหมาดนะใส่เสื้อนะอย่าให้มีข้อเขียนอยู่ข้างหลังนะซุนนะห์นบีไม่ให้มีนะเอาถ้าพี่น้องลองคิดดูไปละหมาดแล้วคนใส่เสื้อข้างหลังมีข้อเขียนน่ะ No woman no cry no 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 แปลว่าไม่ woman แปลว่าผู้หญิงไอ้ cry มันแปลว่าอะไรวะลูกกูเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยว cry เนี่ยต้อง no woman no ไม่มีผู้หญิงที่ไม่เคยร้องไห้ no woman no cry เขาจึงไม่ให้ใส่ใจมันคิดไปหมดเลยแต่นี่ถ้าไอ้คอนซับมันมาดึงทำยังไงรู้ไหมประการแรกเลยนะในละหมาดนี่แหละให้เรากล่าวคำว่าให้กล่าวคำว่าอะไรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจิมในขณะเรากำลังละหมาดแต่อย่าไปกล่าวดังเลยเดี๋ยวโต๊ะอิหม่ามกำลังตะบัชยะดาอาบีลาฮบิมวะตับเราอาอูซุบิลลาฮิโต๊ะอิหม่ามตกใจนะให้กล่าวในกล่าวให้แค่หูเราได้ยินอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจิมถ้าชัยฏอนมันมาดึงใจเราไปประการต่อมากล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมแล้วมันยังไม่อยู่ใจมันจะไปอีกง่วงก็ง่วงนบีบอกให้ย่ำหัวไอ้คนซับย่ำหัวไอ้คนซับย่ำยังไงแบบอย่างนี้นะเราจะสังเกตมาบางทีเราไปละหมาดกับคนอาหรับทำไมบางทีเขากระทืบเท้าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้พอลงไปหลังจากเรากล่าวอะอูซุบิลลาฮ์แล้วเนี่ยถ้ามันไม่อยู่จริงๆเนี่ยท่านต้องทำอย่างนี้นะขยับเท้าอย่างนี้ไม่ต้องถึงกับดิ้นอาราบิกแดนนะเดี๋ยวขยับเท้าย่ำหัวคนซับแล้วถ้ายังไม่อยู่อีกไม่อยู่นะกล่าวอะอูซุบิลลาฮ์แล้วก็ยังไม่อยู่อีกย่ำหัวแล้วมันไม่อยู่อีกนบีบอกให้ถ่มไปทางซ้ายทำท่าอย่างเดียวนะมันจะทุยเลยงี้นะเดี๋ยวบอกอาจารย์เมื่อกี้บอกให้ถมมาทางซ้ายสเลดไปติดหูข้างล่างแล้วมีศอกกันเนี่ยนะถมเป็นซ้ายแต่ถ้าข้างซ้ายเนี่ยเขายืนติดกับเรามากอย่าให้การถมของเราเนี่ยไปรบกวนเขาให้ถมมาข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์คอนซับทำอะไรเราไม่ได้นะอันนี้ซุนนะห์นบีเนี่ยอย่างเนี้ยที่บอกเป็นทางนำชีวิตเนี่ยเพราะชัยฏอนเนี่ยมันรู้ละงานชิ้นแรกที่บ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คืออะไรละหมาดใช่ไหมคือการละหมาดมันจะทำให้ละหมาดของเราเนี่ยเป็นละหมาดที่ไม่มีคุณภาพมันเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้แหละหนึ่งกล่าวอูซบิลเลมในชัยฏอนรอญีมสามย่ำมันสามสองย่ำมันสามถมไปข้างหน้านะครับนี่คือซุนนะห์นบีเราเคยเรียนมาซุนนะห์ที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้รู้อีกหลายๆอย่างเบานี้หัวข้อเรื่องกุรอานและซุนนะห์ทางนำแห่งชีวิตเราหลังละหมาดเราจะวีริดอะไรซุบฮานัลลอฮ์33ใช่ไหม
อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33มีซุนนะอีกข้อหนึ่งซึ่งเรามักไม่ค่อยทำกันก็คือให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรก่อนที่เราจะหลับให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33แต่อัลลอฮุอักบัร34ครั้งไม่ใช่หลับคาลายอ่านไม่ไหวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านต่อตื่นปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยอาจารย์ก็ไม่รับเช็คไลน์ก่อนแปลกนะกำลังละหมาดดังตึ้งน่ะใครวะเช็คไลน์นะอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีซึ่งเป็นทางนำชีวิตซึ่งผมมีวันนี้จะพูดไปหลายๆอย่างนะครับให้ในสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาลืมไม่มักไม่ค่อยนำมาปฏิบัติน่ะให้เรานำมาปฏิบัติท่านนบีบอกว่ามันซาบะรออิสนาอัชรอรอกอะตันฟีกุลลิยามินวะไลลตินดะคอลัลญันนะหะดีษนี้รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านนบีบอกใครผู้ใดก็ตามที่รักษาไว้เอาใจใส่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ได้12รอกอัตให้ได้วันละ12รอกอัตซึ่งเป็นละหมาดสุนัตดะคอลัลญันนะห์จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยนบีสัญญาไว้เลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ได้12รอกอัตละหมาดซุนนะอะไรบ้างอ่ะส่วนใหญ่เราจะได้12รอกอัตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คือละหมาดซุนนะก่อนซูรี่4รอกอัตทำทีละ2แล้วก็หลังซูรี่อีก2กลายเป็นเท่าไหร่ละ6แล้วนะ6ละหลังมักริบอีก2 8หลังอิชาอีก2เป็น10ก่อนซุบฮ์อีก2เป็น12นบีบอกรักษาไว้ให้ได้จะได้เข้าสวรรค์ก็เลยอยากจะมาบอกกับพวกเราว่าทำไมท่านนบีถึงละหมาดนานซอฮาบะห์ละหมาดนานเวลาซอฮาบะห์ละหมาดเนี่ยเขาให้สลามซ้ายขวานบีให้สลามซ้ายขวาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีธุระจำเป็นจริงๆจะต้องไปมันมีธุระจำเป็นจริงๆต้องไปเช่นมีคนมารออยู่หน้าบ้านจะต้องไปเราอาศัยรถเข้าไปถ้ามีธุระจำเป็นจริงๆเนี่ยอย่างน้อยให้กล่าว3ประโยคนี้นั่นก็คืออะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรถ้ามีธุระจริงๆมันจำเป็นจริงๆให้กล่าวแค่นี้แต่ถ้าเราไม่มีธุระอะไรก็ให้วีริดไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุบัดอย่างละเท่าไหร่33นะครับแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีแต่นี้สิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาบอกว่าการซิกรุลลอฮ์ของเราที่เรากล่าวอย่างละ33เนี่ยไปในถึงวันกิยามัตเนี่ยจะไม่มีเลยซึ่งเรากล่าวเป็นประจำแต่ไปถึงในวันกิยามัตไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราหลายคนและหลายคนจริงๆกล่าวซุบฮานัลลอฮ์แบบไม่ครบตัวอัลฮัมดุลิลลาห์แบบไม่ครบทุกตัวอักษรอัลลอฮุอักบัรแบบไม่ครบตัวอักษรถ้าพี่น้องลองคิดดูซุบฮานัลลอฮ์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 มันมาเป็นว่าอัลลอฮุอักบัรฮัมละฮัมละฮัมทีแรกก็ดีอ่ะตอนแรกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมละมากฮัมละ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 ลอบัต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 ผมนี่เคยนับกับนักเรียนผมอ่ะนะผมเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์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 ยังไม่ได้15เลยมันไปอัลลอฮ์บัตจบไปแล้วนี่แหละถ้าพี่น้องไม่ต้องรีบซุบฮานัลลอฮ์มีตัวซีนตัวบาตัวฮาตัวอาลีฟตัวนูนอาลีฟลามฮา
ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กล่าวช้าๆพอเร็วๆมันจะเป็นซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มันจะไม่ครบอัลฮัมดุลิลลาฮ์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 ไปถึงวันกิยามะห์ไม่มีเลยวีริยะของเราไม่มีเลยในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สอนเวลาเราอ่านกุรอานในละหมาดก็เช่นเดียวกันนบีเนี่ยทำให้เห็นว่าท่านนบีนั้นอ่านทีละอายะทีละอายะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านทีละอายะแต่เราไปดูสิบางคนเนี่ยโดยเฉพาะสุเหร่าบางที่ละหมาดตะเราะวีห์นะอึดหายใจเดียวอัลฮัมดุลิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนุฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนโอ้โหสุนนะห์นบีอ่านทีละอายะห์โดยเฉพาะถ้านอกละหมาดท่านพี่น้องจะอ่านเร็วก็มีปัญหาแต่ถ้าในละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องต้องอ่านทีละอายะห์ทีละอายะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดอันไหนที่เป็นก้อนกอละฮะเคยเรียนมั้ยก้อนกอละถ้าตัวต่างๆเหล่านี้อักษรต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ตัวสุดท้ายมันต้องมีเสียงสะท้อนกอฟตอบายีมดานถูกไหมกอฟตอบายีมดาน5ตัวเนี่ยพี่น้องจำง่ายๆกอฟตอบายีมดาน5ตัวเนี่ยถ้ามันไปอยู่ตัวสุดท้ายต้องก้อนกอละกุบบรอสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วครูที่มาสอนก้อนกอละกุบบรอสุกรอมัดวาญิบมัดยาอิสอะไรมัดจะต่อยลูกกูไหม เดี๋ยวมัดเดี๋ยวไม่ค่อยมีแล้วถ้ากอฟตอบาจีมดานมาอยู่ตัวสุดท้ายให้ก้อนกอละกุบรออะไรอ่ะอ้าวสมมุติว่าตับบัชยาดาอบีละฮบิวัตตับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเห็นไหมมันต้องสะท้อนแรงกุบรอกะบีรแปลว่าแรงเพราะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกให้นบีมาบอกว่าไซยินูอัสวาตะกุมเมื่อเจ้าอ่านกุรอานเนี่ยจงประดับประดาเสียงของเจ้าให้มันปราณีตให้มันไพเราะเป็นสุนนะของท่านนบีนั้นเราละหมาดเนี่ยเราถึงดูว่าเอ๊ะทำไมซอฮาบะห์เขาละหมาดกันนานสุญูดจำไว้นะไม่มีในสุนนะของท่านนบีให้สุญูดนานเฉพาะในรอกอัดสุดท้ายแล้วสุญูดนานซึ่งเราชาวซุนนะห์หลายคนมักชอบทำกันคือจะสุญูดนานในรอกอัดสุดท้ายจริงๆนะถ้าเราจะสุญูดให้สุญูดให้มันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในทุกๆครั้งในการสุญูดของเราสุญูดเนี่ยพอเรากล่าวซุบฮานร็อบบิยันอะลาหรือใครจะกล่าวซุบฮานร็อบบิยันอะลาวะบิฮัมดีฮีถูกทั้งคู่ซุบฮานร็อบบิยันอะลากล่าวไป3ครั้งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเราจะขออะไรเนี่ยขอในขณะละหมาดเลยขอเป็นภาษาไทยก็ได้อย่าพูดออกมาขอนึกในใจออกไปเพราะเราต่างจากนบีบางท่านอันเนื่องมาจากนบีบางท่านเนี่ยได้คุยกับอัลเลาะห์แบบโต้ตอบกันอย่างนี้นบีมูฮัมมัดขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดคุยกับอัลลอฮ์นบีมูซานบีไอซานบีอิบรอฮีมขึ้นไปรับคุยกับอัลลอฮ์เราเนี่ยคุยกับอัลลอฮ์เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้คุยกับอัลลอฮ์ตรงไหนอ่ะตรงละหมาดเนี่ยเราได้คุยกับอัลลอฮ์ในละหมาดอัลลอฮ์กำลังสนทนากับเราแต่เราไม่ได้ยินเสียงพระองค์เท่านั้นนั้นในละหมาดเนี่ยในขณะสุญูดบอกกับอัลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าก็อายุเยอะแล้วยังไม่มีสามีเลยสามีก็ตายไปแล้วอัลลอฮ์ส่งคนดีๆมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ลูกของข้าพระองค์เกเรเหลือเกินขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกของข้าพระองค์เป็นลูกที่อยู่ในคันลองคลองธรรมของศาสนาข้าแต่อัลลอฮ์เพื่อนบ้านใส่ร้าย
ข้าพเจ้าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดการกับเขาตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควรข้าแต่อัลลอฮ์ริซกีของข้าพระองค์คับแคบเหลือเกินขอพระองค์ได้ประทานริซกีให้แล้วขอเนี่ยท่านพี่น้องลองดูซิว่าที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าบ่าวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในขณะที่สุญูดใช่ไหมจงขอดุอาเยอะๆแค่ในสุญูดแรกนะเราขอดุอาให้พ่อแม่เรานะมันก็หมดไปแล้วเกือบ10นาทีท่านพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าสุญูดนานที่สุดกี่นาทีกี่นาทีฮะผมเคยไปละหมาดไปละหมาดที่ไบตุลลอฮ์เล่าให้ฟังไปละหมาดข้างคนผิวดำคนหนึ่งละหมาดสุนัตนะผมเนี่ยละหมาดเสร็จไปตั้งนานละเสร็จสองรอกอัดเสร็จไปนานละอ่านกุรอานเนี่ยหมดไปตั้ง 6-7 หน้าละคนแอฟริกาคนเนี้ยยังไม่เงยมาจากสุญูดเลยยังไม่เงยมาจากสุญูดก็อยากจะรู้ว่ามันขออะไรนะพอเขาเสร็จละหมาดก็นั่งถามว่าคุยภาษาอาหรับเมื่อกี้ขออะไรอยากจะรู้มั้งเขาบอกในสุญูดครั้งแรกเนี่ยเขาขอดุอาให้พ่อให้พ่อเขาในสุญูดครั้งที่สองเนี่ยเขาขอดุอาให้แม่เขาในสุญูดครั้งต่อไปเนี่ยเขาขอดุอาให้ลูกเขาในสุญูดครั้งสุดท้ายครั้งที่4เนี่ยเขาขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเขาเพราะตอนที่เขายังหนุ่มๆเนี่ยเขาชั่วเขาเกเรเหลือเกินเหมือนที่ผมมาบรรยายเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ที่นี่ชายคนหนึ่งไม่เคยมีความดีอะไรเลยเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยต้องตกนรกแน่นอนตกนรกแน่นอนพอเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เขามองไปข้างหน้าเขามองไปข้างหน้าความดีของเขาเนี่ยมันถูกเรียงไปอย่างเงี้ยจนไกลสุดลูกหูลูกตามองไปไม่หมดถ้าพี่น้องคิดดูตาเราเนี่ยมองกระทั่งถึงดวงจันทร์ดวงดาวนะมองไปไกลถึงขนาดนู้น93ล้านไมล์ตาเรามองถึงชายคนนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมามองไปข้างหน้าเนี่ยความดีไกลสุดลูกหูลูกตาเลยมองไปข้างหลังความชั่วไม่มีเลยขาวจั่วเลยไม่มีเลยถามอะไรกะชายคนนี้ไปถามอะไรกะวะเอาความดีมาใส่ผิดคนหรือเปล่าเพราะฉันไม่เคยทำความดีเลยมาเลยกะตอบยังไงรู้ไหมมินวาลาดิกะลากะมาชาอัลลอฮ์ความดีของท่านเนี่ยมันได้มาจากลูกของท่านที่ทำให้คิดดูท่านพี่น้องว่าเราเนี่ยขอให้ขอแต่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อภัยพ่อแม่เราเนี่ยกับการที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูเรามาล้างขี้ล้างเยี่ยวล้างอ้วกอุ้มข้าอุ้มไปกินข้าวเดินเป็นกิโลกิโลนึกได้ไหมมะป้อนข้าวเรากี่คำนับได้ไหมพ่อแม่ตัดเล็บให้เรากี่หนสระหัวให้เรากี่ครั้งล้างขี้ล้างเยี่ยวเราอุ้มตะแกรงเราอุ้มเข้าไปเราล้มคนแรกที่มาพยุงเราใครพ่อแม่และไอ้แค่เราจะขอดุอาให้พ่อแม่เราในละหมาดสัก10นาทีเนี่ยผมว่าไม่เท่ากับผีกที่พ่อแม่ล้างตูดเราคนแอฟริกาคนนี้เขาถึงบอกว่าโอ้โหพี่น้องสุญูดเนี่ยถ้าผมคือไม่ได้จับเวลาเท่านั้นแหละผมว่าไม่ต่ำจาก1ชั่วโมงขอให้พ่อเพราะคนเราเนี่ยมักจะดูแลพ่อแม่ก็ส่งแต่สตังค์แต่ส่งหัวใจไปให้พ่อแม่เนี่ยมันไม่เท่าเศษหนึ่งส่วนล้านที่พ่อแม่ส่งหัวใจมาให้กับเราตอนเรายังเด็กไม่มีหรอกใครจะเอาปากดูดขี้มูกออกจากจมูกของลูกได้
นอกจากแม่เท่านั้นแหละไอเรานะแม่ขี้ใส่เพมเพิร์ดนะบอกว่าเหม็นใครบ้างล่ะที่ขี้ไม่เหม็นเด็กเนี่ยเล็บยาวเร็วเด็กเนี่ยเล็บยาวเร็วใครคนตัดเล็บให้เราใครคนตัดเล็บให้เราแม่ใช่ไหมวันนี้แม่เราเนี่ยเราตัดเล็บให้แม่เรากี่ครั้งมือเนี่ยสั่นแม่นะเราเคยตัดเล็บเคยหวีผมให้แม่กี่ครั้งเคยสระหัวให้แม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นไอ้ลูกใส่เพิ่มเพิดแม่เนี่ยขอร้องเถอะไปถอดซะมันมีงานแหละยุ่งแม่เราอ่ะมีลูก10คนมือหนึ่งอยู่ที่กระทะอีกมือหนึ่งก็กวายเปแล้วแม่จะไม่เคยเลยที่จะกินอะไรก่อนลูกลูกต้องอิ่มก่อนแม่เสมอนี่คือแม่นั้นท่านนบีถูกถามว่าคนที่ท่านจะต้องทำดีมากที่สุดคือใครนบีตอบแม่ซอฮาบะห์ถามว่าซุมมามันและใครอีกนบีก็ตอบว่าแม่แล้วถามอีกว่าซุมมามันท่านนบีก็ตอบว่าอาบูกะหลังจากนั้นคือใครพ่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้นบีมาผูกเรื่องว่าคนที่อัลลอฮ์โกรธคือคนที่พ่อแม่โกรธคนที่อัลลอฮ์พอใจคือคนที่พ่อแม่พอใจแต่เชื่อไหมครับท่านพี่น้องพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยแสดงออกหรอกไม่ค่อยแสดงออกเราถือกลับมาจากข้างนอกซื้อผลไม้มาเราเดินผ่านหน้าแม่ไปเข้าไปไหนเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องให้ใครกินเมียผัวลูกพอเหลือแล้วเอาไปให้โต๊ะมะบอกว่าเอาโต๊ะกินเถอะมันจะเน่าแล้วนี่ทำไมเน่าโต๊ะก็ไม่ได้แต่ซอฮาบะห์ของนบีซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าคนอย่างเราๆใจอย่างเราๆทำไม่ได้อย่างซอฮาบะห์ไปรีดนมมาซอฮาบะห์ท่านนี้ไปรีดนมมาแม่เนี่ยบอกจะกินนมจะกินนมนมแพะด้วยกับในช่วงนั้นเนี่ยแพะมันไม่ค่อยมีนมลูกชายคนนี้ก็เลยไปหานมมาไปรีดมาได้ตัวนี้มาหน่อยได้ตัวนี้มาหน่อยนึงรีดนมมาเอากลับมาให้แม่ปรากฏว่าแม่นั้นหลับรอจนหลับชายคนนี้เนี่ยถือนมไว้ลูกก็มาร้องจะกินนมเมียก็ขอจะกินนมนี่ถ้าเป็นเราอะเป็นไงต้องให้ใครต้องให้ลูกแล้วต้องให้เมียก่อนแล้วแต่ชายคนนี้บอกอย่าไม่ได้แม่ฉันต้องกินก่อนแม่ต้องกินก่อนลูกร้องไปให้แม่ได้กินพอแม่จะปลุกก็ไม่ได้เพราะว่าแม่คนแก่หลับยากถ้าตื่นแล้วไม่หลับใครแก่เป็นอย่างนี้หมดแหละผมเนี่ยรู้พอตื่นมามองไปเมียก็นอนลูกก็นอนจะดิ้นเยอะก็เกรงใจเขาก็ต้องมานอนข้างล่างนี่พ่อนะแม่เนี่ยเหมือนกันมะผมนี่ตื่นมาตำน้ำพริกเนี่ยกลัวลูกจะตื่นกลัวผัวจะตื่นตำน้ำพริกเนี่ยเอาคกนะวางบนเข่าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านไม้นะเอาคกนะวางบนเข่าแล้วเอาผ้าขี้ริ้วนะวางบนเข่าอีกทีนึงแล้วเอาคกมานี่แล้วมาตำกลัวลูกจะตื่นแต่ลูกตื่นมาแม่ไม่ตื่นโครมครามสมแล้วที่ท่านนบีบอกว่าคนสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะฮ์แม่คนหนึ่งจะคลอดลูกมาแล้วเป็นทาสลูกนี่คือสัญญาณวันกิยามะฮ์ซักกระทั่งกางเกงในลูกจริงไม่จริงถุงเท้ากางเกงในนอนต้องมาปิดโทรทัศน์ให้มันเราโทรทัศน์แสต้องมาปิดให้มันให้ตังค์พ่อแม่
หมดแล้วละเมาะ 2,000 นะหมดตั้ง 2,000 นะมึงให้ไปตั้งอาทิตย์ที่แล้วหมดแล้วละเมาะพ่อแม่เนี่ยนะลูกให้ตังค์นะไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวว่าลูกไม่มีเนี่ยกลับมาเอาที่เมาะนั่นแหละผมเนี่ยมีน้องชายอยู่คนนึงถ้าวันไหนมันมานอนซุกไปซุกมาใต้จักรแร่เมาะนะเดี๋ยวหมดมีทองก็หมดถอดให้หมดแหละแล้วพ่อแม่เอาเงินไปไหนส่วนใหญ่ก็เอาเงินไปบริจาคให้ไปเถอะพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้เรามาน่ะนับค่าไม่ได้อีกแล้วใครยังไม่ป้อนข้าวแม่ก็ป้อนซะถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วไปหาคนที่พ่อแม่เราเคารพนับถือไปหาเขาบ่อยๆประดุจดังว่าเราได้ทำดีกับพ่อแม่เรานะครับนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีอันคนที่ทำให้พ่อแม่โกรธอามันของเขาจะไม่เกินศีรษะไปหนึ่งศอกประการต่อมาที่ผมจะให้อีกข้อหนึ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีที่เราเองมักจะหลงลืมแต่ส่วนพวกเราก็เอาละอาจจะมีนั่นคือการสอบสวนตัวเองก่อนนอนทุกครั้งสอบตัวเองก่อนนอนทุกครั้งเคยสอบไหมหรือเช็คไลน์ก่อนสอบตัวเองทุกครั้งก่อนนอนเวลาเรากล่าวดุอาก่อนนอนบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาข้าพเจ้านอนหลับตายด้วยพระนามของอัลลอฮ์ข้าพเจ้านอนหลับตายและตื่นด้วยพระนามของอัลลอฮ์นอนตะแคงขวาให้เราตรวจสอบตรวจสอบตั้งแต่เราลืมตามาจนกระทั่งเราจะหลับตาอีกครั้งหนึ่งอ่านดูอาแล้วเนี่ยจะหลับตาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนี่ยเราขาดทุนหรือกำไรนี่เป็นซุนนะห์นบีให้เราตรวจสอบทุกวันแล้วเราจะพบทันทีเลยบัญชีเนี่ยเราจะพบทันทีแล้วอ๋อวันนี้ขาดทุนถ้าได้ละหมาดตรงเวลาได้วิริดได้อ่านอายัตกุรซีได้สลามได้ทำดีต่อเพื่อนบ้านได้คิดดีกับคนอื่นไม่คิดร้ายกับคนอื่นสงสารคนอื่นขอดุอารับหลังให้คนอื่นเคยไหมขอดุอารับหลังเนี่ยเป็นดุอาที่มีค่าที่สุดเนี่ยผมจะจัดงานวันเสาร์นี่นะขอดุอารับหลังให้ผมนะขอให้ประสบความสำเร็จจะได้นำเงินมาเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจนท่านพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยขอว่าอัลลอฮุมมะอามีนจะตอบทันทีอัลลอฮุมมะอามีนข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้ผู้ขอเนี่ยเขาได้รับในสิ่งที่เขาขอเช่นกันเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองก่อนนอนทุกครั้งเป็นซุนนะห์นบีซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยได้เช็ควันนี้ท่านพี่น้องชีวิตเราอยู่กันไม่นานแล้วอีกหน่อยก็ตายเพราะการเดินของเราเนี่ยการเดินของเราเนี่ยระยะทางเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเราเดินมาห่างจากวันเกิดของเราเนี่ยห่างจากวันเกิดของเราเนี่ยมันไกลแล้วกว่าจะย้อนหลังไปสมมุติเราอายุ70นะอายุ70เราเดินมาแล้วเนี่ยจากวันเกิดเราเนี่ยเดินมาข้างหน้าเนี่ยมันใกล้สู่วันที่เราจะตายเนี่ยไม่กี่ก้าวแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางไปสู่ใกล้วันเราตายเนี่ยมันใกล้กว่าเนี่ยอย่างวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยผมก็เดินไปวันจันทร์แล้วห่างจากวันเกิดผมเนี่ยมันไกลแล้วแต่ใกล้หลุมเนี่ยมันใกล้แล้วเพราะนั้นการตายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะทุกคนต้องตายมีใครไม่ตายบ้างการตายเนี่ยนะมันคือการย้ายที่อยู่มันมีอยู่สองประเภทการตายเนี่ยมันคือการย้ายที่อยู่จากลำบากไปสู่สบายจากลำบากไปสู่สบายเพราะนั้นไม่ต้องกลัวตายเพราะเราจะย้ายที่อยู่จากดุนยานี้ไปสู่หลุมศพไปสู่อัลลัมบัรซักจากลำบากไปสู่สบายอ้าวตอนอยู่ตอนไม่ตายเนี่ยเป็นไงต้องซักเสื้อต้องรีดเสื้อต้องหุงข้าวต้องหาเงินจ่ายค่าเช่าต้องนู่นต้องนี่ต้องบีบนวดสามีต้องหามันเหนื่อยไงแต่พอเราตายไปแล้วเราไปสู่อัลลัมบรซักย้ายที่อยู่จากที่ลำบากไปสู่ที่สบายจนกระทั่งว่าในอัลกุรอานบอกว่าคนที่ตายนะถ้าเขามีอามันอิบาดะห์ที่ดีนะหัวใจเขากว้างเนี่ย
หัวใจเขาบรรจุที่ผมพูดข้างต้นน่ะหัวใจเขาบรรจุสิ่งดีๆไปเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยประดุจดังว่าเขาอยู่เพียงเยามันเอาบะดอเยามินเขาอยู่เพียงวันหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นเองเราไม่ต้องเป็นห่วงตะกี้ตะวังเราเลยที่ตายไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยเขาสบายในกุโบเหมือนเขาอยู่วันหนึ่งหรือสองวันเราเองก็เหมือนกันมองเขามองทุกวันเราก็เหมือนกันท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันจะมองทุกวันเลยอัลลอฮ์จะให้เห็นที่พำนักในสวรรค์ของเราหรือที่พำนักของเราในนรกเห็นทุกวันแล้วมันจะมีความสุขไหมล่ะเห็นทุกวันเห็นทุกวันนั้นอย่าไปกลัวความตายเพราะการตายคือการย้ายที่อยู่จากลำบากไปสู่สบายแต่คนอีกคนนึงการตายของเขาจากลำบากอยู่ดุนยาก็ลำบากแล้วหรืออาจจะเขาจะสบายก็ได้เพราะละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดบวชก็ไม่ต้องบวชอะไรก็ไม่ต้องทำเขาสบายแล้วแต่เขาจะไปลำบากที่สุดในขณะที่เขาอยู่ในกุโบสถ์ไม่ได้นอนแล้วนะพอจะนอนโดนไปปังพอจะนอนโดนทุบปังพอจะนอนกุโบบีบโอ้โหไม่มีเวลานอนเลยอย่างเราเนี่ยตายไปแล้วสบายนอนสบายเลยเพราะเราลำบากมาในดุนยาเราลำบากมาแล้วนั้นอย่าไปคิดมีโรคมีโรคก็อย่าไปเครียดผมนี่ก็หกโรคอย่าไปเครียดเพราะเป็นเบาหวานตายไหมไม่เป็นน่ะตายเหมือนกันเป็นก็ตายไม่เป็นก็ตายอย่าไปเครียดแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานลองนึกสิอัลลอฮ์เอาบาปเราหลุดไปทีละอย่างทีวันหนึ่งบาปเราหลุดในตอนสาวๆเนี่ยก็ท่าทางจะไม่เบาหลายคนเนี่ยเห็นไหมตอนหนุ่มๆก็วันนึงอัลเลาะห์ก็เอาบาปเราไปออกไปวันนึงอัลเลาะห์ก็เอาบาปเราไปนี่เพราะต้องถึงอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ให้มีโรคเพราะบาปเราหลุดนี่ตอนนี้ปวดเข่าปวดเอวปวดข้อเห็นมั้ยวันนึงอัลเลาะห์ก็เอาบาปหลุดไปอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไม่ตายตื่นเช้ามาบาปหลุดไปอีกอย่างนึงจนกระทั่งว่าเมื่อเขาถูกทดสอบเยอะวันที่เขาตายไปเขากลายเป็นคนบริสุทธิ์เพราะบาปเขาถูกออกไปกับการถูกทดสอบฉันไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละเดี๋ยวมึงเหอะหนักเขาไม่ได้มีลบเลยนั่นอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเพราะวันที่เราไอพอเรา4เดือนเนี่ยเนี่ยพอเราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนนะอัลเลาะห์เนี่ยกำหนดไว้2อย่าง1กำหนดริสกีให้เราและเราจะยังไม่ตายจนกว่าว่าเราจะได้รับริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดครบถ้วนซะก่อนเรากำหนดแล้วสมมุติกำหนดว่าต้องได้กินข้าวแสนเม็ดสมมุติเรากินไปละข้าวเนี่ยมุดได้กินข้าวล้านเม็ดเรากินไปละ 999,999 เม็ดยังขาดอีก1เม็ดตายไหมไม่ตายจนกว่าว่าจะได้กินริสกีสุดท้ายของเราเรากำหนดไว้แล้วแล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดวันตายมาเราเนี่ยจะตายวันใดเวลาใดตายในสภาพอย่างไรตายในแผ่นดินใดอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนั้นทุกคนต้องตายเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ก่อนที่วันที่เราจะตายทำหัวใจท่านพี่น้องฟังผมวันนี้นะกลับไปละหมาดมักเร็บเสร็จเรียบร้อยกลับไปอะไรที่มันอยู่ในใจที่มันเป็นของไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องเอาออกไปให้หมดวิธีเอาออกง่ายๆโดยการกล่าวว่าคุ้มเลยนะวันนี้กล่าวว่าเอาออกไปนะโดยการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกหรืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮิข้าพเจ้ากล่าวให้มันออกมาจากหัวใจอย่าออกมาแต่ปลายลิ้นให้ออกมาจากหัวใจเลยข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอตอบัตตัวต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ให้มันออกมาจากหัวใจจริงๆถ้าร้องไห้ได้ให้ร้องไห้แล้วรู้ไหมวิธีที่จะให้ร้องไห้ทำยังไงให้นึกสิให้นึกเช่นเราเคยตะคอกพ่อแม่เราเคยเสียงดังกับพ่อแม่เราเคยมองแม่แบบตาขวางตาขวาง
เราเนี่ยไม่เราไม่ใช่ค้อนแต่เรามองแม่เหมือนแม่เป็นตะปูค้อนจะตอกนึกเชื่อเถอะท่านพี่น้องพ่อแม่อยากกอดลูกผมนี่มีลูกพ่อแม่อยากกอดลูกแต่ลูกมักไม่ค่อยอยากกอดพ่อแม่พ่อแม่อยากคุยกับลูกแต่ลูกมักไม่ค่อยอยากคุยกับพ่อแม่ตอนเด็กถามแม่ร้อยคำแม่ตอบร้อยคำถามเรื่องเดิมๆมะนี่อะไรตอบไปละนกเดี๋ยวก็ถามอีกแล้วมะนี่อะไรเสาไฟมะนี่อะไรตอบทุกเรื่องแต่พอมันโตเราถามมันบอกว่ามะถามไม่เบื่อมั้งไงลูกกลับมาจากงานแม่ถามว่าอะไรเหนื่อยไหมลูกถูกไหมมะก็ถามทุกวันก็เหนื่อยเหมือนเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานเป็นไงวันนี้ก็เป็นงั้นแหละเห็นไหมมาหามะหน่อยมะเหม็นกะปิดูกูตำน้ำพริกให้มึงกินนี่แหละคว้างไว้เห็นไหมมาหามะหน่อยอยากจะใกล้ชิดลูกอยากจะกอดลูกอยากจะหอมแก้มลูกมันคิดว่าผัวมันคนเดียวมึงหอมเป็นมะก็หอมเป็นแม่เนี่ยมีเสื้อกี่ตัวต้องไปดูสิใส่แต่ไอ้คอหิ้วตัวเดิมน่ะแม่เราน่ะมีเสื้อกี่ตัวเราน่ะมีเสื้อกี่ตัวแม่เรามีฮิญาบกี่ผืนเรามีฮิญาบกี่ผืนเรามีรองเท้ากี่คู่มะเราเคยซื้อมั้ยแปรงสีฟันเนี่ยผมอ่านนะครับผมแปรงสีฟันเนี่ยเราเนี่ย2เดือนเปลี่ยน2เดือนเปลี่ยนพอหมอเค้าบอกว่าแปรงสีฟันเนี่ยพอมัน2เดือนหมดคุณภาพแล้วแต่มะเราน่ะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่เคยซื้อให้ใหม่เลยมะไม่ต้องแปรงเราไม่ได้ไปไหนฟันก็หักไม่ต้องแปรงเห็นไหมกลับไปดูสิมะวันนี้เนี่ยฟังบรรยายกลับไปซื้อแปรงใหม่ให้มะเลยซื้อผ้าขนหนูให้มะอันใหม่อ่ะนี่มะใช้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วน่ะนี่จะเข้ารอมฎอนใหม่มาแล้วยังผืนเก่าอยู่เลยอ๋อเหรอคนแก่ๆเนี่ยได้ผลผมเคยซื้อเสื้อให้มะเนี่ยไม่ใส่จะเก็บไว้ดูลูกซื้อให้บอกมะซื้อมาให้ใส่นี่คือแม่เวลาจะไปโรงพยาบาลเห็นไหมแม่เนี่ยหมอนัดโรงพยาบาลนะไปบอกกับหมอยังไงรู้ไหมนัด3เดือนทีก็ได้เกรงใจใครเกรงใจลูกเกรงใจลูกเดี๋ยวลูกมันต้องหยุดงานมันต้องพาเราไปโรงพยาบาลแต่ตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยอัลลอฮ์แค่หายใจฟึดๆนะมะเราก็นอนไม่หลับแล้วดังนั้นดุอาของคนที่จะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์อันนี้เป็นซุนนะห์นบีดุอาของคนที่จะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์คือดุอาในทุกครั้งที่ไม่มีการขอดุอาให้พ่อแม่ดุอาจะไม่ถูกตอบรับนั้นเวลาเราซุนนะห์ในการขอดุอาก็คือขอดุอาให้ตัวเองพอขอดุอาให้ตัวเองเสร็จแล้วขอดุอาให้ใครให้พ่อแม่ร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดัยวะอัรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอฆีรอถ้าแม่เรามีความผิดนะความผิดถูกลบหมดเลยคิดดูเราขอทุกวันนะเราบิลฟิตลีข้าแต่เราขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันวลีวาลีไดยะถ้าพ่อแม่ฉันมีความผิดใดๆก็ตามขอพระองค์ทรงให้อภัยพ่อแม่ฉันด้วยวัดฮัมฮูมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตากับพ่อแม่ฉันด้วยเถิดกามารบายานีซอกีรอเหมือนที่พ่อแม่เคยเมตตาเอ็นดูเมตตารักเราตอนที่เรายังเยาว์วัยขอให้อัลลอฮ์เมตตาพ่อแม่เราอย่างนั้นท่านพี่น้องครับขอดุอาให้พ่อแม่มันจะเป็นดุอาที่ไม่ด้วนดุอาด้วนก็คือเปรียบเสมือนขวานที่ไร้ด้ามขวานเนี่ยมันตัดต้นไม้ใหญ่ๆได้แต่ถ้ามันไม่มีด้ามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้ได้นั้นดุอาของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ดุอาให้พ่อแม่ในดุอาของเราดุอาของเราก็เหมือนขวานที่ไร้ด้ามมันด้วนอยากจะให้ซุนนะห์เป็นทางนำของชีวิตในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องนำไปปฏิบัติทุกครั้งที่จะทานอาหารเรารู้แล้วเราบิสมิลลาห์ทุกครั้งเราต้องปลูกฝังลูกของเราอะทุกครั้งที่ลูกจะทานอาหารลูกต้องบิสมิลลาห์พ
คาะการไม่บิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารก่อนที่จะเอาอาหารเข้าปากทุกครั้งถ้าไม่บิสมิลลาห์คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เนรคุณต่อพระเจ้าและทุกครั้งที่เราอิ่มให้เรากล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์และทุกครั้งที่เราตื่นให้เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวดุอายาวๆไม่ได้อย่างน้อยก็กล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ากล่าวยาวได้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยกันนุชูรให้กล่าวถ้าไม่ได้เลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวได้มั้ยถ้าไม่ได้แสดงว่าไอ้นี่ไม่ละหมาดบิสมิลลาห์ให้กล่าวปลูกฝังท่านนบีจึงบอกว่าแล้วท่านพี่น้องเอาเรื่องเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำพวกเราทำกันแล้วแต่สิ่งที่ผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวเหลือเกินคือเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นกีเป็นโต๊ะเป็นแชร์เนี่ยเราเนี่ยเข้าห้องน้ำกล่าวดุอาทุกครั้งออกห้องน้ำเรากล่าวดุอาทุกครั้งแต่เราเคยสอนลูกเราไหมกำชับมันไหมผมจะเข้าห้องน้ำอ่านดุอาเข้าห้องน้ำหรือยังก่อนจะออกหรือยังเพราะทุกครั้งที่ลูกเข้าห้องน้ำแล้วในห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่นานนบีสั่งว่าเข้าห้องน้ำแล้วทำภารกิจเสร็จแล้วให้รีบออกแต่ลูกเราทำไมไปอยู่ในห้องน้ำนานก็นี่ไงนี่ตอบลายกว่าจะหมดเนี่ยพออยู่ข้างนอกเมาะเรียกชายเข้าอยู่ห้องน้ำเสร็จล็อกประตูตอบลายดูนู่นดูนี่ห้องน้ำจึงกลายเป็นที่อยู่นานแล้วห้องน้ำเป็นที่อยู่ของใครชัยฏอนทำไมเวลาออกจากห้องน้ำจึงต้องกล่าวคำว่ากุฟรอนะกะข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์เพราะในขณะที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเสียงอาซานมารับก็ไม่ได้คนสลามมาข้างนอกรับก็ไม่ได้จามฮัดเชยอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไม่ได้หาวนอนอูซุบิลลาห์ก็ไม่ได้เพราะนั้นพอเราออกจากห้องน้ำเนี่ยเราอยู่ในห้องน้ำไม่ได้ซิกเก็ตต่ออัลลอฮ์ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวนามอัลลอฮ์ไม่ได้ศอลาวาตนบีเลยเวลาออกมาจากห้องน้ำจึงกล่าวคำบะกุฟรอนะกะนั้นเขาจึงไม่ให้อยู่ในห้องน้ำนานบางคนเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องน้ำในห้องน้ำนี่มีนิตยสารเต็มไปหมดเลยดูดวงซะหน่อยเชื่อวันนี้วันอังคารเป็นไงห้ามใส่เสื้อแดงดวงจะไม่ดีไม่เชื่อหรอกแต่วันนั้นก็ไม่ใส่เสื้อแดงอะไม่ลบหลู่เห็นไหมให้อยู่พอประมาณเสร็จภารกิจแล้วให้รีบออกนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีนะครับก็คงใช้เวลาสมควรกับท่านพี่น้องนะครับท่านพี่น้องมีคำถามใดจะได้ถามไหมครับมีคำถามไหมครับผมเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยเดี๋ยวเวลาผมนั่งรถกลับไปเนี่ยมันบรรยายผมฟังที่ผมบรรยายเมื่อกี้ก็มีพี่น้องฝากถามอาจารย์มานะครับว่ากองทุนชาปนกิจของอสมทำได้หรือไม่นะครับเขาเก็บศพละ50สตางค์นะครับอยากทราบอาจารย์ช่วยให้คำตอบด้วยครับคือเรื่องของญะนาซะห์เนี่ยนะนี่บางคนบอกทำไปแล้วแหละอาจารย์เสียดายอลอ50สตางค์เองเรื่องของญะนาซะห์นะทำไปเลยพี่น้องถ้าพี่น้องจะทำมาเยอะแยะขนาดนั้นมันจะให้เงินเยอะแยะขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านจำไว้เรื่องของญะนาซะห์เป็นเรื่องของพวกเราเรื่องของญะนาซะห์เป็นเรื่องของพวกเราและคนคนหนึ่งที่ไปจัดการกับญะนาซะห์คนที่ไปอาบน้ำญะนาซะห์เนี่ยนบีบอกรางวัลคือสวรรค์คนที่ไปละหมาดให้รางวัลคือ1ภูเขาอูฮุดผลบุญไปตามไปส่งไปดูอาตัสบีดได้อีก1ภูเขาอูฮุดเรื่องญะนาซะห์เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเพราะอะไรพอตอนเราตายเราได้ถูกไหมเราได้แล้วเวลาเขาตายล่ะเขาได้ใช่ไหมเขาได้เงินของเราที่ให้ไปเนี่ยเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปถวายเขาเอาไปถวายหรือเปล่าถวายพระหรือเปล่าเขาเอาไปซื้อดอกไม้จันทร์หรือเปล่าเขาเอาไปเลี้ยงอาหารพระหรือเปล่าเขาเอาไปทำนู่นทำนี่ที่ผิดกับหลักการของศาสนาหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะไม่ได้ไม่สมควรนะครับอย่าไปเสียดายนี่ขนาด
เอาไปช่วยคนนู้นคนนี้ที่ไม่ใช่ไอ้ช่วยมุสลิมด้วยกันเนี่ยก็เหมือนยังอยู่ในอุลามาเขาตอบเป็นสองฝ่ายเขาบอกช่วยเล่นกันในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเลยเพราะทางเงินที่เราไปอยู่สมมุติว่าเล่นอะไรนะแชร์ผ้าขาวใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะไรผ้าขาวก็เนี่ยลำสุราที่เขาทำกันนะสมาชิกเราเขาตายเราตายเขาให้เราไอเราเนี่ยตายแล้วไม่ได้ใช้แล้วพอเราตายแล้วถ้าใช้ตังก็ยังไม่ตายแต่พอเราไปให้เขาเนี่ยถ้าเงินที่เราไปให้เขาเนี่ยเขาไปทำสิ่งหนึ่งที่มันผิดกับซุนนะห์นบีใครจะรับผิดชอบเอาไปทำ3วัน7วัน40วัน100วันเอาไปฮะดียะห์ละหมาดให้ละหมาดฮะดียะห์ให้ไปทำนู่นทำนี่ใครจะรับผิดชอบเงินของเราที่ไปสนับสนุนการทำบิดอะห์โอ้อาจารย์เล่นมาตั้ง5ปีแล้วเป็นไรหรอกเนียดซอดาเกาะไปเลยแล้วเวลาฉันตายแล้วจะเอาเงินจากไหนถ้าคนเป็นมันไม่ทำก็ปล่อยให้มันเหม็นในบ้านแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้วเราน่ะสบายไปแล้วอัลเลาะห์เอาไปแล้วดวงวิญญาณเราอะเวลาเราตายเนี่ยตัวน่ะตายแต่ดวงวิญญาณตายไหมดวงวิญญาณเราตายไหมดวงวิญญาณเราไม่ตายเพราะเวลาเราตายเนี่ยมาลากุลมุตมาดึงดวงวิญญาณแสดงว่าเอาดวงวิญญาณออกพอเราดวงวิญญาณออกตัวมันตายมันถึงเน่ามันเปื่อยเป็นเหยื่อของหนอนแต่ดวงวิญญาณเราตายไหมไม่ตายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสำคัญผิดไปดูแลตัวเองมากแต่ไม่ดูแลดวงวิญญาณตัวเองเนี่ยตาเจ็บรีบไปหาหมอนะครับเดินไปขาพลิกไปหายามาทาหายบวมแต่ดวงวิญญาณเราป่วยนี่ไม่หายามารักษาเลยหรอดวงวิญญาณเราป่วยอ่ะเพราะตัวน่ะเราตายดวงวิญญาณเนี่ยไม่ตายนะถูกมลกุฏมุนดึงออกตัวตายดวงวิญญาณยังอยู่ดวงวิญญาณของคนบางคนอยู่ในท้องนกดวงวิญญาณของคนบางคนอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าต่างๆดวงวิญญาณของคนที่ไม่ดีจะอยู่ที่ต่ำดวงวิญญาณคนดีเนี่ยไปอยู่สูงๆเพราะนั้นดวงวิญญาณเราไม่ตายเราจึงต้องเลี้ยงดวงวิญญาณเราเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราเลี้ยงตัวเราด้วยอาหารเช้ามาเนี่ยต้องกินกาแฟกินยากินข้าวกินนู่นกินนี่เราเลี้ยงตัวเราแต่เราไม่เลี้ยงดวงวิญญาณหรอดวงวิญญาณเราเลี้ยงง่ายนิดเดียวเลยตื่นมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์เลี้ยงดวงวิญญาณแล้วตื่นมาอาบน้ำละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเลี้ยงดวงวิญญาณแล้วตื่นมาอ่านอัลกุรอานเลี้ยงอาหารให้กับดวงวิญญาณเราแล้วแล้วดวงวิญญาณเราจะเข้มแข็งเราจะรู้ได้ไงว่าดวงวิญญาณเราป่วยถ้าพี่น้องถ้าเราไปหาหมอตรวจอ๋อนี่ท่านป่วยนะเป็นมะเร็งนะหลอดเลือดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหมอเขาบอกแต่เราจะรู้ได้ไงไปโรงพยาบาลตรวจที่ดวงวิญญาณฉันป่วยไม่มีโรงพยาบาลไหนตรวจได้มั้งเราจะรู้ทันทีเลยว่าดวงวิญญาณเราป่วยนะท่านพี่น้องเช็คได้เลยว่าถ้าได้เวลาละหมาดขี้เกียจละหมาดไม่อ่านกุรอานไม่ซิกรุลลอฮ์ไม่อิสติกฟารนั่นดวงวิญญาณป่วยแล้วและบางคนดวงวิญญาณป่วยถึงขั้นว่าต้องอยู่ ICU แล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ได้ละหมาดเลย5เวลาเจอหน้าใครก็ไม่สลามเลยดวงวิญญาณป่วยแล้วแต่ท่านพี่น้องเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าดวงวิญญาณท่านพี่น้องยังดีอยู่รักษาดวงวิญญาณไว้ให้ดีนะครับครับอาจารย์ครับและส่วนประกันสังคมหลังจากที่เลิกทำงานเลิกจากทำงานนะครับจากบริษัทนั้นแล้วและเราไม่ได้ทำงานนะครับเราสามารถที่จะทำประกันสังคมให้กับตนเองได้ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่พี่น้องต่างศาสนิกนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับเราสามารถไปช่วยในวันงานเขาได้ไหมนะครับประกันสังคมทำได้ประกันสังคมเนี่ยทำได้เพราะเวลาเราตกงานเวลาเราออกจากงานเวลาที่เราแก่ชราเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้เราอันเนื่องมาจากว่าเขาตัดเราไปทุกเดือนนะครับก็การสังคมทำได้หลังจากเลิกทำงานแล้วครับอาจารย์ครับเราไม่ได้ทำงานบริษัทนั้นแล้วเราอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับเราสามารถที่จะทำประกันสังคมได้อีกไหมครับเพื่อกับตัวเราเองทำประกันสังคมเราให้ด้วยตัวเราเองใช่ไหมได้ครับทำได้เพราะเป็นสวัสดิการของรัฐบาลที่ให้กับประชาชนรัฐให้เนี่ยไม่ผิดรัฐให้เงินมาทำสุราก็ไม่ผิดเพราะเงินของรัฐบาลให้เนี่ยเอามาทำสุราได้ศูนย์กลางอิสลามเนี่ยก็ทำมาจากเงินของรัฐบาลนะครับ
มัสยิดหลวงประจำจังหวัดมัสยิดกลางประจำจังหวัดนี่ก็เงินของรัฐบาลฉะนั้นอะไรที่เป็นสวัสดิการของรัฐบาลเนี่ยทำได้แต่นี่พี่น้องเราพี่น้องคนพุทธตายคนต่างศาสนิกตายเราไปช่วยอะไรได้บ้างช่วยได้ทุกอย่างเว้นแต่เรื่องที่ศาสนาไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นคนทำงานร่วมกับเราผมนี่มีลูกน้องอยู่ที่บริษัทหลายคนลูกน้องตายพ่อลูกน้องตายไปได้ไหมไปเยี่ยมได้ไหมได้จะไปอาบน้ำศพเขาได้ไหมไม่ได้จะไปใส่ชุดไว้ทุกได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องที่เคยใส่ชุดสีดำอยู่แล้วก็ใส่ปกติเพราะไม่ตายเราก็ใส่อยู่แล้วนะจะไปเผาบนเมนได้ไหมไม่ได้เวลาเราตายนะให้คนพุทธมาอาบน้ำศพเราไหมไม่ให้แล้วเวลาเราตายเขาตายเราทำไมจะไปอาบให้เขาอาบก็ไม่สะอาดเราอาบที่มือรถอยู่ที่มือนะครับเพราะฉะนั้นเราไปได้ให้เงินได้ไหมได้แต่เราต้องบอกกับเขาส่วนเราบอกกับเขาแล้วเขาจะไปทำอะไรเรื่องเขาผมนี่เวลาลูกน้องตายหรือพ่อของลูกน้องตายไปบอกเนี่ยเงินนี่นะให้ช่วยเหลือการศึกษาลูกหรือเงินนี้ให้ช่วยเมียของท่านนะเพราะเมียของท่านเนี่ยเป็นม่ายแล้วเนี่ยผัวมันตายเนี่ยเอาไปให้นี่ให้เขาได้ไปตั้งตัวให้เขาได้ไปมีโอกาสได้หายใจกว่าจะตั้งหลักได้เพราะสามีเสียให้ได้แต่เราต้องบอกเขาส่วนเราบอกเขาไปแล้วเนี่ยเขาเดินเอาเงินของเราเนี่ยเอาไปถวายพระเอาไปเลี้ยงพระเอาไปซื้อไม้จันทร์อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่เราต้องบอกช่วยได้ที่ช่วยได้ไม่ใช่ว่ามุสลิมเนี่ยแหมเวลาเราตายแล้วโทรไปบอกหมดเลยไอ้หวดไอ้ห่ออะไรอยู่ที่ไหนโทรไปบอกเขาหมดเลยแต่พอเขาตายเราไม่ได้ช่วยแล้วเขาช่วยได้ครับนะเท่าที่ไม่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับครับก็ขอขอบคุณเดี๋ยวมีอีกคำถามหนึ่งครับได้ครับช่วยกันอาบน้ำยานาซาให้กับผู้ตายผู้หญิงทำให้กับผู้หญิงผู้ชายทำให้กับผู้ชายนะครับไม่ได้ผู้ชายทำให้ได้อย่างเดียวคือทำให้เมียไม่ได้นบีเนี่ยภรรยาเสียชีวิตนบีเนี่ยยืนข้างนอกแล้วก็บอกคนข้างในให้ทำทั้งที่ถ้าท่านนบีจะทำให้ภรรยานบีทำได้แต่ถ้ามีผู้หญิงทำแล้วถึงแม้เป็นผัวเป็นพ่อก็ตามไม่ต้องยุ่งนะครับแต่พวกเรามันชอบสลอนไงชอบสลอนเขากั้นไว้อย่างดีแล้วเขาจะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ผมคงไม่ได้อยู่ร่วมละหมาดกับท่านพี่น้องเดี๋ยวผมไปยะมะกอซอดที่นู่นเลยนะครับมีบรรยายต่อที่คลอง17นะครับขอบคุณท่านพี่น้องนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เอาตังค์มาก็ไม่เป็นไรฝากไว้ที่กลุ่มซุนนะห์นี่แหละครับเจ้าจันนาอีมก็ได้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่าสังคมรอคอยรอนอาจารย์ในโอกาสนี้ด้วยครับที่มาให้ความรู้นะครับให้กับพี่น้องชาวสวนภูได้เป็นอย่างดีอย่าสังคมรอคอยรอนนะครับขอพระองค์ลอสบานฮูวตาลานะครับส่งตอบแทนนะครับขอบคุณอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับและขออาจารย์เดินทางนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับ